สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะพบกันทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเกาะติดเรื่องของอนาคตรถไฟฟ้าในอาเซียนทั้งในแง่ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนรวมถึงเรื่องของฐานการผลิตฐานการลงทุนในประเทศอาเซียนด้วย10ประเทศนี้ประเทศไหนเด่นบ้างในการที่จะดึงนักลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาได้วันนี้เราจะคุยกับคุณกฤษดาอุตโมทนะคะนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังมาเราอัพข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ก็คือที่ประชุมนะคะที่ประชุมอาเซียนซัมมิตที่กรุงจาการ์ตานะคะอาเซียนก็มีฉันทามติ5ข้อให้เมียนมานั้นหยุดใช้ความรุนแรงนะคะเป็นฉันทามติร่วมกันในกรณีสถานการณ์ในเมียนมาค่ะอย่างแรกก็คือว่าให้ทุกฝ่ายพยายามที่สุดในการหยุดใช้ความรุนแรงในเมียนมาอย่างที่สองให้ทุกฝ่ายหันมาเจรจาเพื่อหาทางออกอย่างสันติเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมาแล้วก็ประการที่สามคือให้มีคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนเข้าไปร่วมในกระบวนการเจรจาด้วยความช่วยเหลือของเลขาธิการอาเซียนนะคะข้อที่สี่คืออาเซียนจะให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมาผ่านศูนย์ประสานงานสำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการจัดการภัยพิบัติค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนจะจัดคณะเดินทางไปยังเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาเซียนก็มีฉันทามติ5ข้อนี้ให้เมียนมาหยุดใช้ความรุนแรงนะคะก็งานนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งทูตที่ดูแลในการประชุมครั้งนี้ก็บอกว่าฉันทามติร่วมกัน5ข้อจากการประชุมอาเซียนซัมมิตในกรณีสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยถือเป็นความสำเร็จของประชาคมอาเซียนในการยื่นมือเข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาแล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเมียนมาหันมาเจรจาหาทางออกผ่านคณะผู้แทนพิเศษของอาเซียนซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อประเทศเมียนมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะโดยเฉพาะคณะผู้แทนพิเศษที่จะเดินทางไปเยือนเนี่ยละค่ะอาจจะต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปสักพักหนึ่งก่อนแต่เขาก็คงจะมีการหารือกันผ่านออนไลน์อย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้นะคะสถานการณ์ในเมียนมาค่ะก็ถึงแม้ว่ายังจะรอเรื่องของฉันทามติที่จะเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาว่าตอนนี้ทางยุโรปเองเขาก็ขยายเวลาคว่ำบาตรนะคะต่ออีกอย่างน้อย1ปีในเมียนมามาตรการคว่ำบาตรที่รวมถึงการอายัดทรัพย์การห้ามเดินทางการห้ามขายอาวุธและข้อจำกัดเกี่ยวกับการส่งออกอุปกรณ์ที่สามารถถูกนำไปใช้ในการปราบปรามของทหารและตำรวจในเมียนมายังคงมีผลไปจนถึงวันที่30เมษายน2565เป็นอย่างน้อยค่ะมาตรการคว่ำบาตรก็มีเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพพม่าและก็ตำรวจรักษาชายแดนรวมถึงสมาชิกพลเรือนของสภาบริหารแห่งรัฐนะคะแล้วก็ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งสหภาพยุโรปจะยังคงยืนอยู่กับชาวพม่าเขายืนยันว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไปอันนี้เป็นคำแถลงที่ระบุออกมานะคะแล้วก็บอกว่าในปีนี้สหภาพยุโรปได้ความช่วยเหลือแก่พม่าไปแล้วทั้งสิ้น 20.5 ล้านยูโรนะคะเขาก็ขยายเวลาในการคว่ำบาตรออกไปในรัฐบาลของมินอองไลต่ออีกอย่างน้อย1ปีนะคะของสหภาพยุโรปค่ะมาดูสถิติในเวียดนามรวมถึงในอาเซียนด้วยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจกับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้โฮจิมินห์ซิตี้ค่ะค่าครองชีพถูกกว่าเมืองอื่นๆในอาเซียนนะคะโฮจิมินห์ซิตี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามมีค่าครองชีพที่ถูกที่สุดเป็นอันดับ2ในบรรดา6เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการรวบรวมโดย iPrice Group นะคะค่าครองชีพเฉลี่ยต่อเดือนรวมถึงค่าเช่าค่าอาหารค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภคอื่นๆสำหรับคนโสดในโฮจิมินห์เนี่ยอยู่ที่ 39,608 เปโซฟิลิปปินส์หรือ819ดอลลาร์ตามข้อมูลที่รวบรวมใน6เมืองภูมิภาคของอาเซียนที่ได้รับความนิยมค่ะกัวลาลัมเปอร์นะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่ถูกที่สุดมีค่าครองชีพรายเดือนอยู่ที่ 38,314 เปโซหรือ792ดอลลาร์สิงคโปร์มีค่าครองชีพแพงที่สุดนะคะอยู่ที่ 119,732 เปโซหรือ2,400
474ดอลลาร์สูงมากนะคะตามมาด้วยกรุงเทพมะนิลาแล้วก็จาการ์ตาค่ะก็ผลวิจัยตรงนี้เขาบอกมีช่องว่างอยู่มากนะคะของค่าใช้จ่ายโดยรวมของชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ในมะนิลาแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนกับสภาพเศรษฐกิจที่เทียบเคียงกันได้นะคะโฮจิมินห์ในเวียดนามเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน13ล้านคนรวมถึงคนที่โยกย้ายมาแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเวียดนามด้วยก็มีตึกสูงที่ทันสมัยมากมายมีอาคารยุคอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วก็โบราณวัตถุจากสงครามด้วยในปีที่แล้วนะคะจากข้อมูลของทางการเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติประมาณ 90,000 คนเนี่ยเข้ามาทำงานแล้วก็เข้ามาอยู่ในเวียดนามส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อปีที่แล้วนะคะโฮจิมินห์ซิตี้ติดอันดับ10จุดหมายปลายทางราคาประหยัดที่สุดสำหรับชาวต่างชาติชาวอเมริกันโดยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนทั่วไปอยู่ที่ 462.62 ดอลลาร์ต่อคนอันนี้เป็นการสำรวจของ International นะคะที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังโฮจิมินห์เนี่ยค่าของชีพถูกกว่าเมืองอื่นในอาเซียนเลยนะคะเป็นสถานการณ์ในเวียดนามค่ะปิดท้ายกันที่กัมพูชานะคะเรื่องของการส่งออกมะม่วงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ว่าคุยกับอาจารย์อัดอาจารย์อัดก็บอกว่ากัมพูชาตอนนี้มะม่วงของเขาเนี่ยกำลังส่งออกได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมะม่วงที่ออกทั้งปีด้วยตอนนี้เขาต้องการที่จะได้โรงงานแปรรูปจากไทยนะคะเข้าไปเผยแพร่นวัตกรรมนะคะแล้วก็เข้าไปแปรรูปเพื่อส่งออกไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีประชากรเยอะๆอย่างเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยนะคะกัมพูชาเขาก็มองเห็นแนวโน้มที่ดีในการส่งออกมะม่วงสดไปยังตลาดจีนหลังมีความร่วมมือทวิภาคีทางการจีนเนี่ยเข้ามาให้การรับรองอย่างเป็นทางการทั้งสวนมะม่วงแล้วก็โรงงานบรรจุภัณฑ์ด้วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิตและส่งออกนะคะเป็นข้อมูลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกัมพูชาในแวงสาครค่ะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยขอแสดงความขอบคุณจีนที่อนุมัติการส่งออกมะม่วงสดจากกัมพูชาไปจีนอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยสำนักบริหารการศุลกากรจีนได้อนุมัติส่งออกสินค้านี้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้มีการตกลงนะคะข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชกันไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน63ซึ่งช่วยปูทางการส่งออกมะม่วงสดจากกัมพูชาสู่ประเทศจีนค่ะสำนักบริหารของจีนได้เข้ามาให้การรับรองสวนมะม่วง37แห่งแล้วก็โรงงานบรรจุภัณฑ์อีก5แห่งในกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับที่เขาจะส่งออกไปอย่างประเทศจีนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมะม่วงสดเนี่ยเป็นผลไม้สดชนิดที่2ของกัมพูชาที่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นทางการถัดจากกล้วยที่ถูกส่งตรงไปยังจีนแล้วก็เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี62นะคะก็ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหม่ที่เกิดจากความร่วมมืออันดียิ่งระหว่างกัมพูชาและจีนนะคะทางรัฐมนตรีเกษตรของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรกัมพูชาพบว่ากัมพูชาเนี่ยมีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงทั่วประเทศมากกว่า 124,000 เฮกตาร์นะคะถ้าคิดเป็นไร่ก็ 77,000 ไร่คุณผู้ฟังเยอะมากนะคะให้ผลผลิตมะม่วงสดเนี่ยประมาณ 1.44 ล้านตันต่อปีแล้วก็คาดการณ์ว่ากัมพูชาจะส่งออกมะม่วงสดเนี่ยประมาณ 500,000 ตันไปยังตลาดจีนในทุกๆปีด้วยค่ะโอ้อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะช่องทางของผู้ประกอบการไทยค่ะที่จะไปทำโรงงานบรรจุภัณฑ์โรงงานแปรรูปก็ลองดูข้อมูลจากตรงนี้นะคะน่าสนใจในการที่จะเข้าไปขยายการลงทุนในเรื่องของการแปรรูปมะม่วงค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะไปสนทนากันนะคะในเรื่องของอนาคตรถ EV ในอาเซียนดูเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของแนวโน้มการจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอาเซียนของเราด้วยนะคะไปพูดคุยกับนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยคุณกฤษดาอุตโมทค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤษดาค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องรบกวนคุณกฤษดานะคะได้เล่าถึงความคืบหน้าของการใช้แล้วก็การผลิตของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยถ้าเป็นภาพรวมในอาเซียนก่อนค่ะคุณกฤษดาคะคนในอาเซียนเนี่ยใกล้เข้ามาหรือยังคะที่จะได้ใช้รถยนต์นะคะหรือว่าเรียกว่ารถ EV อย่างนี้เขาเรียกเป็นชื่อสากลหรือยังคะคุณกฤษดาใช่ครับเราเรียกว่าเป็น XEV ก็ได้ครับ XEV ก็จะรวมทุกอย่างที่เป็นเรื่องของการใช้แบตเตอรี่รวมกับเครื่องยนต์ระบบสันดาปหรือจะเป็นไฟฟ้าล้วนก็รวมหมดในที่กักเนี่ยครับค่ะตอนนี้มองถึงอาเซียนเรานะคะถ้าเกิดพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะดูแล้วมันใกล้ตัวหรือไกลตัวยังไงบ้างหลายคนก็บอกว่าดูแล้วไม่มีความพร้อมเราจะได้ใช้กันในอนาคตมากน้อยขนาดไหนคะครับ
ก็ในอาเซียนเนี่ยครับถ้าเราดูในเรื่องของการผลิตรถยนต์นะครับระบบระดับภายในทั่วไปนะครับที่มีกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปี2020ที่ผ่านไปเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์โควิด-19 ในทุกประเทศเนี่ยครับเราก็จะเห็นการผลิตรถยนต์นะครับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยนะครับที่ลดลงมานะครับอย่างของประเทศไทยเองแล้วเนี่ยปีที่แล้วเรามียอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,400,000 คันนะครับซึ่งเป็นตัวเลขการผลิตรถยนต์ที่มาสูงที่สุดในอาเซียนนะครับในพอร์ชั่นนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่เราเรียกว่า ICE หรือว่าเป็นระบบระดับภายในเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่นะครับมีการผลิตรถยนต์เป็นกลุ่มของไฮบริดกับปลั๊กแฮปิดอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับแล้วถ้ามาดูในสเกลการผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการผลิตนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ 600,000 กว่าคันนะครับก็เรียกได้ว่าน้อยกว่าเรานี่เกือบครึ่งเลยนะครับในปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยมาเลเซียที่ประมาณ 400,000 กว่าแล้วก็เวียดนามมีประมาณเกือบ 200,000 คันนะครับฟิลิปปินส์ประมาณ 40,000 กว่าเพราะฉะนั้นถ้าดูพื้นฐานของการผลิตรถยนต์นะครับในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีฐานกำลังการผลิตรถยนต์เนี่ยที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนะตอนนี้นะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะดูต่อไปในอนาคตว่าแล้วทีนี้ในเรื่องของฟาวเดชั่นหรือว่าพื้นฐานที่เป็นรถของรถระบบของ ICE เนี่ยนะครับมันประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ถ้ามองไปอนาคตแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเป็นระบบที่เป็น EV นะครับเป็นการแบตเตอรี่รวมขึ้นมามากขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขามีเป้าหมายเป็นยังไงนะครับอย่างถ้าเรามองไปนะครับตอนนี้แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอินโดนีเซียก็ประกาศเอาไว้นะครับว่าภายในปีประมาณ2025นะครับก็คือนับจากนี้เนี่ยไปประมาณสัก4ปีเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็อยากจะเห็นตัวเลขนะครับรถยนต์ที่เป็นระบบของไฟฟ้านะครับล้วนๆเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็น EV หรือ Battery Electric Vehicle เนี่ยประมาณ 2,200 คันนะครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นกลุ่มของไฮบริดเนี่ยประมาณ 700,000 กว่าคันนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยเขาวางเป้าไว้สูงมากที่ประมาณ2,100,000คันนะครับอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นประมาณเขามองไว้ว่าประมาณ 20% นะครับของ total production ในปี2025ของเขาเนี่ยจะเป็นในกลุ่มนี้นะครับก็คือเป็น XEV ทั้งในกลุ่มของรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์รวมกันนะครับส่วนในประเทศที่เราอาจจะมองเข้ามาใกล้ๆเราอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าประมาณปี2030เนี่ยนะครับแทนก็จะมี EV เนี่ยนะครับประมาณ 100,000 คันนะครับสะสมนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับส่วนประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเพิ่งจะได้รับทราบข่าวกันนะครับจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตอนเดือนมีนาคมว่าเราตั้งเป้านะครับเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับว่าเราต้องการที่จะเป็นทับนะครับในการผลิตEVนะครับในอาเซียนนะครับแล้วก็เราตั้งเป้าแยกกันระหว่างเป้าที่เป็นเรื่องของการใช้กับการผลิตนะครับในเรื่องของการใช้เนี่ยเรามองเอาไว้ในปี2030เนี่ยนะครับว่าประมาณ 50% นะครับก็คือรถที่จะทะเบียนในปี2030เนี่ย 50% เขาอยากจะให้เป็นรถที่เป็น Zero Emission Vehicle หรือว่ารถที่ไม่มีการปล่อย CO2 จากเครื่องเลยส่วนปี2035เนี่ยเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะอาชีพที่ 100% เนี่ยก็คือรถที่จะทะเบียนในปี2035เนี่ย 100% นะครับเป็นแค่ EV ทั้งหมดนะครับส่วนการผลิตเนี่ยเมืองไทยก็วางเป้าเอาไว้ว่า2030เนี่ยนะครับก็ผลิตที่ประมาณ 30% ส่วนในปี2035ผลิตที่ประมาณ 50% เป็นแค่ EV นะครับหมายความว่าเรายังคงมุ่งที่จะผลิตรถส่วนหนึ่งเนี่ยเป็น ICE เพื่อส่งออกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรถที่เป็นอิเล็กทริกเยอะที่สุดมาใช้ในบ้านเราเองด้วยนะครับค่ะคุณกฤษดาคะของแต่ละประเทศในอาเซียนที่โดดเด่นในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตในชิ้นส่วนใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะประเทศนั้นๆก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างและตอนนี้ดูความพร้อมนั้นนอกเหนือจากไทยประเทศเพื่อนบ้านเราที่จะเป็นคู่แข่งกับเรามีประเทศไหนบ้างอะคะครับก็หลักๆนะครับผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศที่ดูแล้วค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นฐานการผลิตนะครับยานยนต์แล้วก็ต่อไปยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหลักๆก็คงจะมองอยู่ที่ประมาณ3ประเทศนะครับก็คือไทยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เวียดนามซึ่งมาแรงมากๆนะครับแม้ว่าฐานการผลิตของเวียดนามนี่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าอย่างที่แล้วเนี่ยผลิตแค่ประมาณสัก 200,000 คันเท่านั้นเองนะครับเทียบกับบ้านเราตั้งประมาณล้าน4แต่เวียดนามเนี่ยมีรถที่ใช้เป็นเรียกว่าเป็น National Car นะครับของเวียดนามเองก็คือบริษัทที่ชื่อ VinFast นะครับซึ่งขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอินเดียเกียร์ที่ใหม่เหยียบเลยนะครับแล้วก็ดูท่าว่าจะมีเกียร์เวทที่ค่อนข้างดี
นะครับทีนี้ใน3ประเทศเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องมาดูกันก็คือว่าแต่ละที่เนี่ยนะครับก็มีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าเรามองไปที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีการคุยกับทางเทสลานะครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าเทสลามาลงทุนที่อินโดนีเซียเนี่ยจะห้ามผิดในการทำสัมปทานเหมือนแวร์ลิเกิลเลยนะครับเพราะว่า อันนี้เป็นจุดเด่นนะครับของอินโดนีเซียข้อหนึ่งที่เขาเอามาใช้เป็นเครื่องต่อรองได้ก็คือว่าอุตสาหกรรมแวร์ลิเกิลนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยถือได้ว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงของลิเกิลรีเซิร์ฟนะครับตัวแวร์ลิเกิลเนี่ยนะครับในอินโดนีเซียเนี่ยมีรีเซิร์ฟที่ประมาณ20 ล้านตันนะครับจากเกือบของทั่วโลกเนี่ยที่94 ล้านตันเพราะฉะนั้นจะถือได้ว่าเขาเองเป็นประเทศที่ถือแร่ลิเกิลเนี่ยนะครับไปเยอะมากนะครับแล้วก็บังเอิญว่าแร่ลิเกิลเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่จากลิเธียมไอออนด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นคอมโพเนนต์นะครับหรือเป็นแมทเทียลตัวหนึ่งที่ต้องใช้ในการผลิตตัวแบตเตอรี่ที่แบบรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังเขาเนี่ยเรียกว่ามีจุดแข็งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่เขามาต่อรองนะครับกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ส่วนประเทศไทยเองก็ผมคิดว่าเราอยู่ในพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นอันดับที่11ของโลกตั้งแต่ปี2019นะครับในเรื่องของจำนวนการผลิตรถยนต์นะครับเรามีฐานกำลังที่คิดว่าตั้งพร้อมมากๆนะครับสปายเปรียบที่ค่อนข้างเพียบพร้อมในส่วนของการผลิตรถยนต์ในบ้านเราผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นพื้นฐานที่เราสามารถจะต่อยอดไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้ครับค่ะของอินโดนีเซียนี่ก็จุดแข็งคือเขามีข้อต่อรองเรื่องสัมปทานเหมืองแร่นิกเกิลด้วยเนี่ยนะคะค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงอินโดนีเซียนี่ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านี่เข้าไปเยอะขนาดไหนแล้วคะและส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนในส่วนประกอบใดคะครับในอินโดนีเซียเนี่ยครับจริงๆถ้าเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยครับถือว่าเราเองเนี่ยเรายังค่อนข้างแอดวานซ์กว่านะครับในเรื่องของโครงการที่มีการเริ่มต้นนะครับให้ผลิตแล้วก็สับสนให้เกิดการผลิตพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไฟฟ้าเนี่ยในบ้านเรานะฮะผมคิดว่าทางจุดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูในเรื่องของการสนับสนุนโครงการต่างๆนะครับที่สมิธแอปพลิเคชันไปทาง BOI เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าบ้านเราเนี่ยมีการอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีทั้งหมดตอนนี้ก็27 โครงการนะครับถ้าดูไม่ผิดครับซึ่งก็จะมีเรียนเนี่ยตั้งแต่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์ที่เป็นไฮบริดนะครับประมาณทั้งหมดเนี่ย5 โครงการลักกินไฮบริดมี7 โครงการนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เล็กติดเตียงโซ่หรือไฟฟ้าล้วนเนี่ย13 โครงการรวมถึง2 โครงการที่เป็นรถเล็กติดบัสด้วยนะครับเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะคอมไบน์ก็จะได้ capacity ในบ้านเราเนี่ยกว่า560,000นะครับยูนิตก็ยืนยันเลยนะครับ according to อันนี้จากที่UI ก็ตัว data ให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ว่าเรามีโครงการที่อยู่ในแฟบไลน์อีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในบ้านเราเองเนี่ยมี2 บริษัทแล้วนะครับที่เริ่มต้นผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็คือฟอร์มนะครับ FOMM แล้วก็ Tecano นะครับอันนี้ก็เป็น2 โครงการที่ได้รับการsupport จากทาง UI นะครับที่เริ่มต้นโครงการยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราได้นะครับค่ะอย่างประเทศไทยหรือว่าประเทศอินโดนีเซียเองที่มีความพร้อมเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าฐานการผลิตเนี่ยนะคะเรื่องของบุคลากรเรื่องของวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความพร้อมในด้านใดบ้างอะคะในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยครับจากเดิมที่เป็นผลผลิตของที่อยู่ในระบบฐานดักภายในไปเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยครับในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกประเทศเนี่ยวางโรดแมปเอาไว้นะครับตั้งเป้าเอาไว้อย่างของบ้านเราเองเมื่อกี้ที่ได้คุยกันเนี่ยครับเราก็บอกว่าภายในปี2035นะครับเราอยากจะเห็นการใช้ยานยนต์ที่เป็นแค่ EV เนี่ยนะครับถึง 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ยนะครับทางคณะกรรมการนโยบายไฟแห่งชาติเนี่ยก็ต้องมาวางแผนกันนะครับกับคณะอนุกรรมการทั้ง4 คณะนะครับเพื่อมาวางก็แบบว่าจากนี้ไปเราต้องเตรียมนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานยังไงบ้างในเรื่องการเตรียมบุคลากรยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมว่าแรงกดเนี่ยพอเราพูดถึงยานยนต์ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ที่เป็นพวกชิ้นส่วนที่เป็น moving part หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของรถเนี่ยมันน้อยลงไปจริงนะครับแต่เราจะไปใช้ระบบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พวกคอนโทรลยูนิตต่างๆเนี่ยที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเตรียม
ทั้งในส่วนของแมคโครนิกก็คือพัฒนาในรายประกอบเองก็ดีหรือว่าทางช่างเองก็ดีนะครับในเรื่องของอัพเซอร์เซอร์วิสเนี่ยมันมีเรื่องของเทคนิคโน้ตฮาวซึ่งมันก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนพอสมควรนะครับเป็นเรื่องระบบไฟฟ้ามากขึ้นมากกว่าระบบที่เป็นพวกแมคโครนิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาปรับหลักสูตรในการสอนเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่อนาคตจะเป็นนะครับตัวนี้รวมอันนี้เราพูดถึงตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็ยังมีก็คือเรื่องของการโปรแกรมนะครับตัวรถเขาต่อไปในโคตรเนี่ยรถมันเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้มากขึ้นมีระบบที่เป็นออโตนอมัสเข้ามาทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรมมิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทางการศึกษาเองเราคงต้องจับนะครับให้สอดคล้องกับอนาคตที่เป็นสมาร์ทด้วยครับค่ะคุณกฤษดาคะเวลาที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยเป็นฐานการผลิตนะคะนโยบายวางไว้ยังไงก็คือว่าเป็นฐานการผลิตแล้วก็จะทำคู่ขนานไปกับการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่านโยบายนี้แยกกันนะคะนโยบายในเรื่องของการผลิตแล้วก็การใช้นะครับผมคิดว่ามันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็พยายามที่จะปูพื้นนะครับของการใช้ในประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับให้มันมีดีมานด์ที่มันสอดคล้องนะครับกับเป้าหมายที่วางไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าลืมว่าการลงทุนในเรื่องของการสร้างดีมานด์ให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเช่นพวกสถานีอัดลมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต่อให้เรามีแอมบิเชียสก็เราจะโตไปมากน้อยมากขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรื่องของการรองรับการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันมีไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคอขวดนะครับทำให้มันเกิดผลไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าภายในปี2030นะครับเราอยากจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าสะสมนะครับจาก 50% ของการจดทะเบียนเนี่ยสะสมจะอยู่ที่ประมาณ2 ล้านคันนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เรนโชนะครับ1:10นะฮะก็คือว่า1สถานีพับติดชาร์จเซชั่นต่อติดแต่ EV นะเท่ากับว่าเราอาจจะต้องมองถึงประมาณ 200,000 นะครับชาร์จเซชั่นในเวลานั้นนะครับให้เกิดไม่ได้นะครับปัจจุบันนี้เรายังมีแค่ประมาณเกือบ 2,000 ชาร์จเอาท์เลทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรามีหนทางอีกยาวไกลนะครับที่ต้องไปขยายเน็ตเวิร์คของการอัดติดไฟฟ้าเนี่ยให้มันเพียงพอต่อความต้องการในเวลานั้นนะครับค่ะอันนี้สัมผัสในมุมผู้บริโภคนะคุณกฤษดาอย่างเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของการรองรับเรื่องของสถานีชาร์จเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นความเป็นรูปธรรมในเพื่อนบ้านของเราเขามีปัญหานี้ปัญหาเดียวกับเราไหมคะเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยครับผมคิดว่าหลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันก็คือว่าเราอยู่ในช่วงที่เรากำลังเริ่มต้นนะครับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับเป็นตอนที่เขาเองนะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเรามาเทียบเรนโซกันระหว่างสถานีอัดลมไฟฟ้าที่มีอยู่นะครับจำนวนหัวจ่ายตอนนี้มีประมาณ 1,947 หัวจ่ายนะครับทั่วประเทศขณะที่จำนวนรถจดทะเบียนสะสมของยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเพียงก็เกิน B400เนี่ยครับมีประมาณ 2,200 นะครับเพราะนั้นถ้าเอาตัวเลขของอันเนี้ยเข้ามาเปรียบเทียบเรนโซกันก็เห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเรามีเรนโซที่สุดที่เรียกว่า1:1เลยนะครับก็ถือว่ามากพอสมควรสำหรับปัจจุบันนี้นะครับแต่การโตไปในอนาคตเนี่ยมันเหมือนที่เรียนก็คือว่าเรามองไปที่ตัวเลขประมาณ2 ล้านคันในปี2030เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันยังต้องการการตรวจสอบเยอะนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะดูเพียงพอแต่ว่ายังคงต้องเรียนเยอะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับจำนวนของชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราค่อนข้างแอดวานซ์นะครับกว่าประเทศอื่นๆพอสมควรนะครับต้องมีบริษัทอย่างเช่น EE นะครับ NTT สะดวกเนี่ยซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอกเลยในการขึ้นมาลงทุนในการติดตั้งสถานีอัดลมไฟฟ้าทั่วประเทศซึ่งก็ตอนนี้มีกว่า 1,600 จุดนั่น 1,600 หัวจ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีที่เรามีเอกชนเนี่ยขึ้นมาเรียกว่าเทคโนโลยีในการที่จะเพิ่มเติมนะครับสถานีอัดลมไฟฟ้าเนี่ยเรื่องที่ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าจริงๆอยากให้ภาครัฐสนับสนุนมากขึ้นนะครับกับการติดตั้งสถานีอัดลมไฟฟ้าให้เกิดนะครับค่ะคุณกฤษดาคะเราจะพูดได้ไหมว่ากรณีของวินฟาสเวียดนามเนี่ยเป็นกรณีศึกษาความสำเร็จของรถยนต์ไฟฟ้าก็ข่าวมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าเขาไปตีตลาดทำสนามทดสอบที่ยุโรปที่อเมริกาได้แล้วเนี่ยนะคะอันนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงหรือว่ามีตรงจุดไหนที่เขายังอาจจะต้องพัฒนาอีกเยอะไหมคะหรือว่าเราสามารถที่ประเทศอาเซียนสามารถที่จะเอาของเวียดนามเนี่ยมาเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าได้อะคะก็สำหรับวินฟาสเนี่ยครับผมคิดว่าเราเห็นตัวอย่างนะฮะของการที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยนะครับพยายามที่จะขยับตัวเองขึ้นมานะครับเป็นผู้
ู้เล่นและเฉพาะในประเทศตัวเองนะครับแต่ว่าเป็นในระดับโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากกินแคสเนี่ยก็คือว่าเขาเอาเรียกว่าเอ็กซ์เพรสนะครับจากยุโรปเนี่ยเช่นตัวรถเนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบโดยคินิฟอรินานะครับแล้วก็การซื้อพวกแพทเทนไรท์ต่างๆเนี่ยจากทั้งของ BMW นะครับและพวกค่ายอื่นเนี่ยเพื่อออกมาประกอบกันให้เป็นรถเนี่ยที่สามารถที่จะไปทำตลาดได้ในตลาดโลกรถเนี่ยก็เปิดเผยเมื่อตอนปี2018ที่มอเตอร์โชว์นะครับซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเนี่ยนะครับค่อนข้างดีเลยนะฮะส่วนในเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยเห็นได้ว่าเขาเองเนี่ยเขามีการที่เรียกว่าไปทดสอบรถของเขาเนี่ยนะครับในพื้นที่ต่างๆนะฮะในยุโรปเองก็ดีนะครับอเมริกาเองก็ดีนะครับมีการส่งรถเนี่ยของวินแคสเนี่ยโมเดลต่างๆเข้าไปวิ่งทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีเดียวกันกับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยใช้ก็คือว่ามีการวิ่งเทสในอุณหภูมิต่ำมากแล้วก็สูงมากนะครับเพื่อดูการใช้งานของรถเนี่ยในแต่ละรุ่นนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมเข้าใจว่าวินแคสก็เผยภาพของรถที่เป็นรถที่ขับคลัชนะครับออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เป็น EV อันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็เขาก็มีการเรียกว่าเริ่มต้นนะครับที่จะออฟเฟอร์แพลตฟอร์มหลากหลายนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าจะเติบโตยังไงนะครับค่ะเวียดนามกับไทยค่ะแล้วก็กับอินโดนีเซียนะคะที่โดดเด่นในเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้เร็วที่สุดแล้วก็ได้มากที่สุดคะคุณกฤษดาคะตอนนี้เนี่ยครับประเด็นตรงว่าถ้าเรามองไปที่การตั้งเป้านะครับของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับผมบอกว่าของเมืองไทยเองเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เรียกว่าambitious มากๆนะครับเราอยากจะเห็นเนี่ย 100% ภายในปี2035หมายความว่านับปี2035เนี่ยถ้าเป็นไปตามเป้าเราจะมีรถยนต์จดทะเบียนสะสมทั้งหมดที่เป็นแค่ EV เนี่ยนะครับประมาณ6ล้านกว่าคันเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆเทียบกับpocket land ของประเทศใกล้เคียงในพื้นบ้านเรานะครับทั้งประเทศนี้ก็ดีตรงนี้ก็ดีนะครับของเราเนี่ยวางเป้าไว้ค่อนข้างสูงแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนจะต้องดูนโยบายที่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยครับค่ะก็ต้องดูนโยบายที่จะมาสนับสนุนหลายๆอย่างด้วยตอนนี้ BOI ก็ให้การส่งเสริมอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วประเทศอื่นๆล่ะคะที่จะตามเรามาติดๆนะคะนอกจากไทยอินโดเวียดนามล่ะคะคุณกฤษดาในอาเซียนเราผมคิดว่าเราเล็งที่3ประเทศนี้เป็นหลักนะครับที่จะเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอกในการที่เราจะเห็นบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็พวกแรงงานฟ้าแล้วก็ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับใน3ประเทศเพราะว่าทั้ง3ประเทศเนี่ยก็ดูจะมีนโยบายของทางภาครัฐนะทาง BOI ก็ตามของทางinvestment board ของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับที่ปูแนวทางนะครับให้เกิดการลงทุนเนี่ยเรียกว่าต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า3ประเทศนี้เป็น3ประเทศที่น่าจับตามองที่สุดนะครับมาเลเซียก็เช่นเดียวกันนะครับมาเลเซียก็มีทาง National Car Policy ของเขาเนี่ยนะครับก็วางหมากเอาไว้แล้วก็มีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าจะดูในเรื่องของTarget Plan เนี่ยน่าจะเป็น3ประเทศนี้น่าจะเป็น3ประเทศที่โฟกัสมากที่สุดนะครับส่วนฟิลิปปินส์เองเนี่ยน่าจะโฟกัสไปในจุดที่เป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่าส่วนในตอนนี้นะครับคุณกฤษดาถ้า3ประเทศนี้ไทยอินโดเวียดนามเนี่ยนะคะมาตรการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไหนที่เกี่ยวเนื่องกับการจะดึงนักลงทุนเข้ามาเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอันไหนที่เป็นมาตรการที่โดดเด่นที่สุดคะและไทยเราอาจจะต้องเร่งตามให้ทันค่ะอย่างนี้ครับผมคิดว่าหลายส่วนประกอบกันนะครับเพื่อจะให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจว่าประเทศไหนเนี่ยเหมาะสมนะครับกับการไปตั้งฐานผลิตนะครับในประเทศนั้นนะครับทีนี้อย่างที่เรียนก็คือว่าเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนะครับจุดของเรื่องของ natural resource นะครับอย่างเช่นอินโดนีเซียที่เป็นเรื่องของเมืองแร่นิกเกิลนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าเราเองเนี่ยเรามีโครงสร้างนะครับพื้นฐานของซัพพลายเออร์ที่เพียงพอข้อหนึ่งข้อสองก็คือว่าการที่จะมาตั้งโรงงานผลิตที่ไหนก็ตามนะครับก็คงต้องดูว่าอินฟิคคอนชั่นนะครับของประเทศนั้นเนี่ยแข็งแกร่งเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้ว่าเราไปต้องโรงงานเนี่ยผมไม่ได้เอ็กซ์พอร์ตเราไปเซ็นก็คงขายทั้งในประเทศนั้นแล้วก็ส่งออกด้วยในบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานที่ผ่านมาของเราเองเนี่ยนะครับเรามีการผลิตทุกเดือนเนี่ยนะครับสูงไปกว่า2ล้านคันนะครับแล้วก็มีพื้นฐานนะครับของการใช้รถยนต์ในบ้านเราที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเราคอนเวิร์ตนะครับบางจุดนี้เนี่ยจากระบบที่เป็นระบบสัญญาณภายในเนี่ยคอนเวิร์ตที่เป็นสตีได้ตามเป้าของทางภาครัฐเนี่ยเท่ากับว่าในสิ่งดีมานของเราเนี่ยน่าจะมีความแอคทีฟเพียงพอนะครับสำหรับการเ
ดว่าปูทางให้เป็นพื้นฐานนะครับของดีมานด์ในประเทศให้เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนในบ้านเราซึ่งถ้าจะเกี่ยวกันนะครับกับทางจีนในการซัพพอร์ตของ BOI ผมคิดว่าบ้านเราก็น่าจะมีความดีดูดพอสมควรนะครับค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกฤษดามากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็น3ประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าคือไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็ในบ้านเราก็ตั้งเป้าไว้ในปี2035ใช่ไหมคะคุณกฤษดาที่จะมีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าเต็ม 100% ครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกฤษดาอุตโมทนะคะนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยค่ะเราพูดถึงเรื่องของอนาคตการผลิตนะคะแล้วก็การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนค่ะคุณกฤษดาเปิดเผยตัวเลขล่าสุดนะคะบอกว่าอินโดนีเซียตั้งเป้าไว้ปี2025นะคะ 2,200 คันมาเลเซียในปี2030ค่ะจะมีรถยนต์ไฟฟ้า 100,000 คันส่วนในไทยนะคะก็ถือว่าเราตั้งเป้าจะเป็นฮับผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนด้วยในปี2030ค่ะเราตั้งเป้าไว้ว่า 50% จะเป็นการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าส่วนจะเต็ม 100% นั้นตั้งเป้าไว้ปี2035นะคะ3ประเทศที่เป็นหัวหอกหลักนะคะที่ถือว่าโดดเด่นในการที่จะดึงนักลงทุนมาลงทุนในชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าก็คือไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามนะคะแต่ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นคู่แข่งสำคัญเลยค่ะเพราะว่าเขามีจุดเด่นจุดแข็งก็คือว่าเขาสามารถเจรจากับรายใหญ่อย่างเทสลาได้แล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกว่าเขามีการเสนอข้อเสนอสัมปทานเรื่องของเหมืองแร่นิกเกิลเข้ามาแลกเปลี่ยนในเรื่องของการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าด้วยอันนี้เป็นจุดแข็งของอินโดนีเซียเลยนะคะแต่สำหรับประเทศไทยเราค่ะตอนนี้ที่ BOI อนุมัติไปใน20กว่าโครงการเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าก็ไม่น้อยนะคะก็มีมติส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่แต่อนุญาตให้ผลิตรถยนต์ที่มีระบบการทำงานของเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์2ระบบทำงานร่วมกันควบคู่ไปด้วยการให้การสนับสนุนก็มีหลายอย่างค่ะถ้าเกิด อยู่ที่เงินลงทุนด้วยนะคะมีทั้งการยกเว้นภาษีนะคะมีทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ลงทุนในงานวิจัยและก็พัฒนาด้วยนะคะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษต่างๆที่จะให้ไล่เรียงกันไปตามเกณฑ์ของการลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะก็น่าสนใจค่ะจับตามองนะคะ3ประเทศนี้ไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามค่ะแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะคะกรณีความสำเร็จของ VinFast นั้นก็เป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดีของเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ